ใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงามท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่นและโรแมนติกบนพื้นที่ตั้งแต่ทางตอนเหนือไปจรดยังตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีไว้จะอยู่ราวๆเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะถ้าหากต้องการทราบวันที่แน่ชัดว่าพื้นที่ใดของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือพื้นที่ใดมีใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่ดีที่สุดก็สามารถติดตามข้อมูลการพยากรณ์ได้จาก Japan Meteorological Corporation ค่ะแต่ช่วงผลัดเปลี่ยนสีของใบไม้ในแต่ละปีก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของปีนั้นๆนะคะว่าสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรและในวันนี้พาลันลาก็จะพาทุกท่านไปชมเสน่ห์ของฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งสถานที่ที่เราจะไปกันนั้นก็เป็นตามแลนด์มาร์คสำคัญรอบๆภูเขาไฟฟูจิทั้งหมด7จุดด้วยกันค่ะซึ่งช่วงไฮไลท์ของใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้ทุกท่านได้ตามไปเช็คอินพร้อมถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เป็นภาพแห่งความประทับใจกันค่ะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีแห่งแรกที่จะพาไปชมนั้นอยู่ที่บริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะค่ะทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ800เมตรเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของในบรรดาทะเลสาบทั้ง5รอบภูเขาไฟฟูจิด้วยการเดินทางที่แสนจะสะดวกสบายมีทั้งสถานีรถไฟและรถบัสเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างภูเขาไฟฟูจิที่นี่จึงได้ถูกขนานนามว่าเป็นประตูสู่ฟูจิค่ะนอกจากฤดูใบไม้ผลิที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกซากุระที่ผลิบานแล้วฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่ก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งฤดูที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาเก็บภาพสวยๆของใบไม้หลากสีสันคู่กับภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นภาพที่แสนจะโรแมนติกไม่แพ้ที่อื่นเลยล่ะค่ะโดยบริเวณที่สามารถเพลิดเพลินกับความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีได้นั้นจะอยู่ที่บริเวณทางเดินเลียบชายฝั่งทะเลสาบคาวากุชิโกะที่อยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์ศิลปะคาวากุชิโกะนั่นเองค่ะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีจุดที่2คือที่อุโมงค์ใบเมเปิลโมมิจิไคโรค่ะที่นี่คือไฮไลท์ของการมาเที่ยวทะเลสาบคาวากุชิโกะที่ไม่ควรพลาดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเลยล่ะค่ะโดยจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะด้วยลักษณะอันโดดเด่นของต้นเมเปิลที่ปลูกขนาบตามแนวสองฝั่งคลองแผ่กิ่งก้านสาขาเข้าหากันเสมือนซุ้มอุโมงค์และพื้นคลองที่เต็มไปด้วยใบเมเปิลที่ร่วงหล่นเปรียบเสมือนพรมแห่งนี้ทำให้ที่นี่เป็นภาพจำของการมาเที่ยวในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ค่ะโดยสีสันที่ถูกผัดเปลี่ยนของใบเมเปิลจากสีเหลืองเป็นส้มจากส้มเป็นแดงนั้นก็ได้สร้างความงดงามอบอุ่นและโรแมนติกให้แก่ผู้มาเยือนอย่างมากเลยล่ะค่ะและไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้นนะคะในยามค่ำคืนที่อุโมงค์ใบเมเปิลแห่งนี้ตามทางเดินก็จะถูกประดับประดาไปด้วยไฟตลอดแนวอีกด้วยค่ะจนทำให้ที่นี่มีความงดงามตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีจุดที่3คือกระเช้าลอยฟ้าชมวิวพาโนรามาคาวากุชิโกะหรือเมาส์คาชิคาชิโรปเวย์ค่ะที่นี่เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่จะพาไปชมวิวทะเลสาบคาวากุชิโกะและภูเขาไฟฟูจิจากมุมสูงบนภูเขาเทนโจแบบพาโนรามาท่ามกลางบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งด้านบนนั้นก็จะมีศาลเจ้ามีรูปปั้นกระต่ายและตัวทานุกิตามนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นอยู่อีกด้วยค่ะและยังรวมไปถึงระฆังเทนโจที่นักท่องเที่ยว มักจะนิยมมาขอพรในด้านของความรักและสุขภาพกันอย่างเนืองแน่นในวันที่อากาศแจ่มใสบริเวณจุดชมวิวแห่งนี้ก็จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ไปถึงเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นได้อีกด้วยล่ะค่ะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีจุดที่ 4คือที่บริเวณทะเลสาบโชจิโกะซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล900เมตรถือเป็นทะเลสาบที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้ง5แห่งรอบภูเขาไฟฟูจิโดยมุมภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลสาบโชจิโกะนั่นก็คือภาพของภูเขาไฟฟูจิที่มีภูเขาขนาดย่อมชื่อว่าโอมูโระซึ่งซ้อนทับกันอยู่ข้างล่างอย่างพอดิบพอดีเลยล่ะค่ะยิ่งฤดูใบไม้เปลี่ยนสีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์รอบทะเลสาบก็จะเปลี่ยนสีสันไปต่างๆนานาก่อให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเก็บภาพสวยๆในช่วงฤดูนี้ของทุกๆปีกันอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่น่าสนใจจุดต่อไปคือที่ทะเลสาบโมโตสุโกะค่ะที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5รอบภูเขาไฟฟูจิที่มีความลึกมากเป็นอันดับ9ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราจะรู้จักกันดีในฐานะภาพวิวภูเขาไฟฟูจิที่ถ่ายจากทะเลสาบแห่งนี้ที่ปรากฏอยู่บนธนบัตร 1,000 เยนในปัจจุบันทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมทั้งในหมู่ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเห็นภาพจริงด้วยสายตาตัวเองสักครั้งหนึ่งและยิ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามเชื่อว่าทะเลสาบโมโตสุโกะก็ทำหน้าที่เป็นทิวทัศน์ที่ดีไม่แพ้ที่อื่นอย่างแน่นอนค่ะจากทะเลสาบโมโตสุโกะเราจะพาไปจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิตอีกหนึ่งจุดที่อยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่5ค่ะที่นี่ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,300 เมตรถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่จะได้เห็นทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเต็มตาและเรายังสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบทั้ง5ที่รายล้อมได้อยู่อีกด้วยนะคะโดยที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นจุดชมวิวเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าในศาสนาลัทธิชินโตนั่นก็คือศาลเจ้าโคมิตาเคะที่ไม่ว่าบรรดานักท่องเที่ยวหรือนักปีนเขาก็จะต่างนิยมมาสักการะขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้กันเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิค่ะอีกทั้งที่บริเวณภูเขาไฟฟูจิชั้นที่5นี้ยังมีร้านอาหารร้านค้าร้านขายของฝากไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีจุดสุดท้ายคือทะเลสาบยามานากาโกะที่นี่เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้ง5รอบภูเขาไฟฟูจิเลยล่ะค่ะโดยทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง982เมตรมีความลึก 13.5 เมตรซึ่งถือเป็นทะเลสาบที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวรองลงมาจากทะเลสาบคาวากุชิโกะค่ะซึ่งที่นี่สามารถมองเห็นภาพอันยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างใกล้ชิดมากเลยล่ะค่ะเนื่องจากตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ใกล้กับตัวภูเขาไฟมากที่สุดนั่นเองค่ะและในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเราก็ยังสามารถเห็นความงดงามของใบไม้หลากสีสันได้รอบๆทะเลสาบและนอกจากต้นเมเปิลต้นแปะก๊วยแล้วที่นี่ก็ยังมีพันไม้พุ่มเล็กๆที่ปลูกเรียงรายตามจุดชมวิวซึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงสดสวยงดงามมากเลยทีเดียวค่ะเข้าใกล้ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นมาทุกทีพาลลาหวังว่าจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบๆภูเขาไฟฟูจิที่เราคัดสรรมาให้จะโดนใจนักท่องเที่ยวที่หลงใหลการไปเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้นะคะติดตามผลงานของพาลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ